เฮ้ยเสียอกเสียใจน้อยอกน้อยใจเจ็บอกเจ็บใจพรรคประชาชนที่เราเชียร์แพ้การเลือกตั้งเพราะคำว่าพม่าทิ้งขยะในค่ายทหารหรือว่าเพราะถูก10รุม1หรือว่าพรรคยังทำงานหนักไม่พอไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเราต้องยอมรับความจริงวันนี้ไม่ใช่วันแห่งความพ่ายแพ้แต่เป็นวันแห่งการเริ่มต้นใหม่สำหรับพรรคประชาชนและมวลชนที่ศรัทธาพรรคเมื่อพรรคยังยึดมั่นในอุดมการณ์และสัญญาว่าจะเดินหน้าต่อไปอย่างเต็มที่เพื่อสร้างสรรค์สังคมที่ดีให้กับลูกหลานของเราแล้วพวกเราจะเดินไปด้วยกันไหมคนอุดมการณ์เดียวกันแล้วเราจะเดินต่อกันยังไงมาเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังเมื่อเกิดความพ่ายแพ้ทุกครั้งก็จะต้องถูกถากถางแล้วก็เยาะเย้ยพม่าบ้างละไอ้พรรคล้มเจ้าบ้างละแพ้ก็แพ้ยอมรับเว้ยเดี๋ยวจะสู้ใหม่มันต้องชนะสักวันก่อนอื่นจะสู้กันยังไงต้องมาวิเคราะห์ก่อนว่าพ่ายแพ้เพราะอะไรตามสถิติเมื่อเกิดการเลือกตั้งซ่อมฝ่ายค้านเนี่ยจะแพ้พรรครัฐบาลตลอดเพราะว่าพรรคร่วมรัฐบาลเขาจะหลีกทางให้กับพรรคใดพรรคหนึ่งแล้วเขาก็จะมาลุ้มกินโต๊ะการเลือกตั้งซ่อมกระแสและนโยบายสู้บ้านใหญ่และระบบอุปถัมภ์ไม่ได้แน่นอนเลือกตั้งซ่อมทุกครั้งข้าราชการอสม.กระทรวงมหาดไทยค่ายทหารก็ต้องเกรงใจฝ่ายรัฐบาลแต่ทั้งหมดก็ไม่ใช่ข้ออ้างแห่งความพ่ายแพ้เพราะทุกปัจจัยเป็นสิ่งที่ก่อนลงเลือกตั้งซ่อมพวกเรารู้ดีพรรคประชาชนรู้ดีมีอยู่อย่างเดียวที่จะบอกและก็เตือนใจตัวเองว่ายังทำงานหนักให้ประชาชนรักและศรัทธาไม่เพียงพอไม่ว่ากรณีใดๆแพ้เลือกตั้งซ่อมแล้วชนะเลือกตั้งใหญ่มีอยู่ถมเถไปอย่างคุณเพชรการุณพลก็เคยแพ้คุณสุชาติเทียนทองตอนเลือกตั้งซ่อมปี65คุณเพชรได้คะแนน 2,360 คะแนนสุชาติเทียนทองได้ 29,000 คะแนนแพ้กันต้องเกือบ 9,000 คะแนนแต่สุดท้ายก็กลับมาชนะเพราะกระแสของพรรคกำลังมาแรงส่วนสถิติเก่าที่พิษณุโลกนี่นะหมออ๋องเคยได้ 40,000 คะแนนเป็นคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้าอยู่ 10,000 คะแนนแล้วคะแนนดิบ 30,000 คะแนนแล้วคราวนี้ก็ได้ 30,000 กับ360คะแนนก็คือยังรักษาสภาพของมวลชนที่ศรัทธาพรรคเนี่ยได้อยู่เหมือนเดิมส่วนคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้านี้เป็นเรื่องราวที่เจ็บปวดแล้วก็ไม่มีการบอกให้รู้และเข้าใจกันก่อนเพราะว่าคนที่เลือกตั้งล่วงหน้าเนี่ยมันไปลงชื่อไว้นอกเขตอาจจะอยู่กรุงเทพอยู่นนทบุรีอะไรพวกนี้แล้วเกิดจากจะช่วยพรรคประชาชนแล้วเดินทางกลับมาพิษณุโลกเนี่ยพอไปเลือกตั้งเนี่ยชื่อแม่งไม่ได้อยู่ที่พิษณุโลกแม่งไปอยู่กรุงเทพไปอยู่นนทบุรีเพราะว่ามันต้องแจ้งก่อนอันนี้ยังไม่ได้กระจายข่าวสารให้ชัดเจนถึงจะกลับมาทั้งหมื่นคนก็ช่วยอะไรไม่ได้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทั้งหมดเนี่ย 139,094 คนที่มาใช้สิทธิ์ 76,260 คนที่ไม่ได้มาใช้สิทธิ์ก็ 62,000 กว่าคนพรรคประชาชนสามารถดึงศรัทธาของประชาชนที่อยู่ในเขตเมืองฐานเสียงเดิมของหมออ๋องเนี่ยได้มาอย่างครบ 36,040 แต่ไม่สามารถที่จะดึงคนอื่นๆที่อยู่รอบนอกเมืองเนี่ยเข้ามาให้ความร่วมมือแล้วพรรคเพื่อไทยไปเอาคะแนนมาจากไหนจากเดิมเนี่ยฐานของพรรคเพื่อไทยเนี่ยมีอยู่แค่12,000แต่สามารถรวบรวมมาเป็น 37,000ก็คะแนนจากคนที่เป็นหัวคะแนนของพลังประชารัฐภูมิใจไทยรวมไทยสร้างชาติมันก็เลยรวมตัวกันขึ้นมาเป็นแบบนี้ไม่ใช่ข้อแก้ตัวครับแต่เป็นการวิเคราะห์แล้วว่ามีคนถามว่าเฮ้ยเขาซื้อเสียงกันหรือเปล่ามันก็มีเป็นธรรมดาแต่ไม่ใช่เหตุผลที่จะมาอ้างว่าแพ้เพราะซื้อเสียงเพราะว่าเราจะต้องสู้กับทุกกลยุทธ์แต่มันมีอยู่จุดนึงก็น่าสนใจมีคะแนนเนี่ยไม่เลือกใครถึง 7,000 กว่าคะแนนอันนี้ไม่รู้ว่าเป็นมวลชนกลุ่มไหนเรื่องบ่อขยะพรรคประชาชนต้องชัดเจนให้มากกว่านี้แล้วตอบโต้เฟกนิวให้ทันท่วงทีแล้วอีกประเด็นนึงเรื่องพม่าเนี่ยความเป็นชาตินิยมเนี่ยมันถูกปลูกฝังมาเป็นพื้นฐานของคนไทยอยู่แล้วตอนนี้การแก้ไขเรื่องนี้ยังล่าช้าเดี๋ยวลุงศักดิ์จะมาช่วยเพราะเรื่องสำคัญมันอยู่ที่มติครม.วันที่9เดือน7ปี67รัฐบาลเศรษฐาแล้วครม.ชุดนั้นเป็นครม.พม่าใช่หรือเปล่าเป็นคนออกมติข้อ22ของสนธิสัญญาวันนั้นครม.ยังภาคภูมิใจเลยในการที่ออกมตินี้เพื่อตอบรับคำขอของยูเนสโกเป็นจุดริเริ่มเพื่อให้สิทธิต่างๆกับผู้ลี้ภัยชาวพม่าและงานเถื่อนต่างด้าวก็เลยทะลักเข้ามาอย่างมากมายโดยอ้างเป็นผู้ลี้ภัยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับไอ้พวกขนแรงงานเถื่อนนั่นแหละเป็นคนผิดแล้วรัฐบาลก็ไปรับรองคนที่มาแก้ไขก็คือส.ส.พรรคประชาชนให้มาจัดระบบระเบียบโดยเอาสิทธิมนุษยชนเนี่ย
มาเป็นเครื่องมือแต่ทั้งหมดก็จะมาเป็นข้ออ้างแห่งความพ่ายแพ้ไม่ได้เพราะฉะนั้นเราจะต้องลุยแล้วก็สู้กันต่อไปแล้วก็เอาเหตุการณ์ครั้งนี้มาเป็นบทเรียนแล้วหลังจากนี้พรรคประชาชนจะลงเลือกตั้งท้องถิ่นจะต้องมีการจัดตั้งมวลชนอย่างเป็นระบบจะมาอาศัยเพียงแค่กระแสแห่งการเลือกตั้งแล้วก็กระแสของนโยบายเพียงอย่างเดียวเนี่ยไม่ได้แล้วทางพรรคต้องมุ่งมั่นในการทำงานต่อเพื่อให้ได้รับความไว้วางใจจากประชาชนให้มากขึ้นกว่านี้และพร้อมที่จะบอกคนในพรรคแล้วก็ประชาชนทุกคนว่าพวกเราจะไม่มีท้อถอยในการทำงานเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติไปพร้อมๆกันการจัดตั้งมวลชนหลังจากนี้ไปจะเกิดขึ้นทุกตำบลทุกอำเภอทุกจังหวัดจะมีการจัดคณะทำงานของตำบลอำเภอและก็จังหวัดจะมีการคัดเลือกจากทุกกลุ่มสาขาอาชีพพรรคการเมืองอื่นมีหัวคะแนนอยู่ทุกตำบลอาจจะเป็นพวกผู้ใหญ่บ้านอาจจะเป็นอสม.แต่พรรคประชาชนก็จะมีแบบนั้นเป็นหัวคะแนนอิสระอาจจะเป็นผู้ใหญ่บ้านอาจจะเป็นอสม.และเป็นประชาชนทุกสาขาอาชีพใครที่อยู่ในตำบลไหนในประเทศไทยเนี่ยอยากจะมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศแล้วก็พัฒนาเสรีภาพประชาธิปไตยแบบประชาชนก็เข้าไปเลยไปสมัครสมาชิกพรรคประชาชนแล้วก็ไปแสดงเจตจำนงเลยว่าเอาละเราจะร่วมเป็นคณะทำงานในตำบลไหนอำเภอไหนเราต้องการให้ทุกท่านร่วมเดินหน้าไปกับเราเพื่อสร้างสังคมที่ดีกว่าเราจะไม่ยอมแพ้เราจะเดินหน้าต่อไปเพื่อพัฒนาพรรคประชาชนให้เป็นพรรคของประชาชนทุกคนแล้วเพื่อนๆทุกคนที่ได้ฟังคลิปนี้พร้อมจะร่วมเดินไปกับพรรคประชาชนหรือเปล่าถ้าพร้อมก็ไปเลยที่สาขาพรรคใกล้ตัวท่านหรือจะสมัครทางออนไลน์ก็ได้แต่ไปที่สาขานั่นแหละเราจะได้ยืนยันเจตจำนงว่าเราจะร่วมพัฒนาพรรคในตำบลไหนอำเภอไหนในแนวทางไหนอยู่อาชีพอะไรส่วนคนที่ไม่เห็นด้วยนี่นะท่านอยากจะแสดงความคิดเห็นเนี่ยขอแสดงอย่างสุภาพนะครับแล้วเพื่อนๆทุกคนเนี่ยมาร่วมกันแสดงความคิดเห็นว่าจะพัฒนาพรรคประชาชนให้เป็นของประชาชนอย่างแท้จริงเนี่ยแบบไหนยังไงแล้วถ้าชอบคลิปนี้เป็นกำลังใจให้เรากดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนห้อยลังสตูดิโอแล้วเราจะมาชมไลฟ์สดกันทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์ตอนเย็น 5:30 นเป็นต้นไปทุกคอมเมนต์เราจะมาช่วยกันแลกเปลี่ยนแล้วก็พัฒนาสังคมไทยให้ดียิ่งขึ้นนะครับสลัดเน่า